วัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการทำใส่กระดูกให้ช้างเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นเท่านั้นที่เราให้การบ้านไว้ให้ทำช้างเมื่อคราวที่แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยเราทบทวนนิดนึงเนาะเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างจำได้ไหมครับทำผ่าเกิดใหม่อันที่หนึ่งเลยเราเรียนอะไรฮะอันที่หนึ่งเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของแอนิเมชันไงครับใช่ไหมที่เป็นประวัติความหมายประเภทใช่ไหมครับและกระบวนการในการผลิตใช่ไหมครับแล้วอันที่ครั้งที่สองนี่เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเราได้เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมใช่ไหมครับการใช้โปรแกรมเบื้องต้นแล้วเราก็มาลองทำแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆนะครับจากการทำแบบเฟรม by เฟรมแล้วก็การเคลื่อนที่ซ้ายขวาโดยใช้คำสั่งทวีนใช่ไหมครับคราวนี้เรากำลังจะใส่กระดูกกันนะกระดูกเนี่ยช้างมันมีงวงนะหรือกระดูกจะใส่กับงูใส่กับสิ่งของที่มันเป็นข้อต่อเยอะๆก็จะทำให้ดูแล้วสมูทนุ่มนวลดีนะเพราะนั้นงานนี้ก็เลยลองใช้กับงวงช้างดูนะครับเราสามารถวาดเฉพาะหัวช้างอย่างเดียวแล้วก็พรีวิวเฉพาะส่วนหัวมันหรือวาดทั้งตัวก็ได้ทีนี้วาดทั้งตัวเนี่ยเราจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการวาดทั้งตัวเนี่ยมันจะมีส่วนบางส่วนที่จะต้องระวังให้ไม่ให้มันขยับเมื่อเราใส่กระดูกไปแล้วเนี่ยบางส่วนที่เราไม่ต้องการให้ขยับมันอาจจะขยับไปด้วยเช่นงวงอยู่ใกล้ขาเวลาใส่กระดูกที่งวงขามันจะโดนยกไปด้วยถ้ามันเป็นภาพเดียวกันดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราจะต้องตัดหัวที่มีงวงออกจากส่วนตัวแล้วทำเป็นคนละเลเยอร์เพื่อเวลาเรายกงวงเนี่ยขาจะได้มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาทำส่วนของครูเนี่ยครูทำเป็นทั้งตัวแล้วก็หัวนะครับแล้วครูก็ตัดแยกไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงพวกเราเปิดงานเก่าขึ้นมาเป็นช้างนะครับโอเคครูวาดไว้เป็นช้างอย่างนี้แต่ว่าดูแล้วช้างหัวใหญ่ตัวเล็กยิ่งการ์ตูนเป็นไปได้หมดนะเป็นไปได้หมดอะหัวใหญ่กว่านี้ก็ยังมีเลยแต่ถ้าเราอยากให้มันดูสมส่วนหน่อยเราสามารถที่คือเราวาดใหญ่เล็กอยู่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเราสามารถไปย่อขยายในวิวอะไรครับมันมี2วิววิวอะไรบ้างวิว drawing view ที่เราวาดอยู่นี่ใช่ไหมครับแล้ววิวอะไรอีกฮะคาเมล่าใช่ในคาเมล่านั้นเราจะไปทำยังไงกับมันก็ได้ถูกไหมเราจะไปขยายให้มันตัวใหญ่ขึ้นหรือหัวเล็กตัวหัวใหญ่แล้วแต่นะลองดูนะครับพอไปคาเมล่าวิวปุ๊บเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยนะนี่ drawing view คาเมล่าวิวครูมองว่าเอ้ยช้างมันตัวเล็กไปเว้ยครูก็เลยไปขยายตัวมันก็กลายเป็นช้างสมส่วนแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ drawing view นี่ช้างตัวจิ้วเดียวครูก็ไปขยายสามารถไปขยายที่นี่ได้เธออยากจะให้ตัวแบนตัวบี้ตัวอ้วนใหญ่ขยับได้คราวนี้ครูจะย่อพร้อมกันวิธีการย่อพร้อมกันนี่ให้แร็กครอบไปอย่างนี้นะครับครอบทั้งหมดแล้วกดชิปย่อลงหลังจากที่เราได้สัดส่วนแล้วเนี่ยเขาจะย่อพร้อมกันทั้งหัวทั้งตัวส่วนใครที่ทำแต่หัวก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่ส่วนที่เป็นตัวกับส่วนที่เป็นหัวนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนชื่อที่เลเยอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดโปรแกรมซูมแป๊บนึงโอเคถ้าสามารถเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ตรงเนี้ยตัวนี้เป็นตัวสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับเป็นหัวเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ตอนเซฟต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ภายในโปรแกรมนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรกูเปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้กูเปลี่ยนเป็นหัวดับเบิลคลิกเปลี่ยนเลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้ก็จะเห็นว่ามีตัวกับหัวนั้นเราจะทำงานที่หัวของมันกูก็ซูมเข้ามานี่ฟังก์ชันใส่กระดูกจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอตัวที่มีเครื่องหมายบวกนะครับเลือกตัวนี้นะติ๊กตัวที่มีเครื่องหมายบวกติ๊กเสร็จแล้วเราไปเลือกที่หัวนะครับจากนั้นเริ่มคลิกแถวๆคอนะครับคลิกแถวคอแล้วก็ลากออกมาลากออกมามาถึงแถวๆงวงต้นงวงนะครับเป็น1ข้อตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นกระโหลกศีรษะเวลาเขายกเขาอะไรเนี่ยมันจะไปทั้งหัวนะครับข้อใหญ่หน่อยแล้วก็คลิกต่อลงมาเป็นงวงเธอจะเอากี่ข้อก็ได้กูจะเอาสักช่วงงวงกูจะเอาสัก4ข้อแค่นี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกลูกศรสีขาวนะครับเพื่อหยุดการทำงานของการเพิ่มงวงคราวนี้ลองทดสอบดูเลือกลูกศรสีขาวนะครับเลือก select สีขาวตรงนี้เสร็จแล้วลองเอาเมาส์ไปวางที่งวงใดงวงหนึ่งนะครับมันจะเกิดลูกศร2หัวแสดงสัญลักษณ์ว่าสามารถหมุนมันได้นะครับสามารถยกได้งอได้ถามว่าตอนนี้เกิดแอนิเมชันหรือยังนะครับเนื่องจากว่าเราต้องไปคีย์เฟรมกับเวลาจำได้ไหมครับแอนิเมชันเกิดจากเวลาและจำนวนภาพนะตอนนี้มันมีอยู่ภาพเดียวมันก็เลยไม่เกิดแอนิเมชันโอเคแล้วก็จัดท่าให้ช้างอยู่ในท่าพร้อมของเราเป็นยังไงก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นี่เราสามารถยกหัวได้จะเห็นว่าหัวนี่ถ้ากลับไปดูตรงตัวนิดนึงเนาะกลับไปดูที่ Camera View ตรงหัวนี่เรานะครับเนี่ยหัวกับตัวเราโดนตัดออกจากกันอย่างเงี้ยส่วนตัวนี่ครูทำคอยื่นออกไปนิดนึงคอยื่นออกไปเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาหัวเขากระดกขึ้นเนี่ยก็จะมีคอตรงเนี้ยรองรับอยู่คือหัวจะไม่ขาดจากตัวว่างั้นเถอะเนาะทำยืดเข้าไปในตัวในหัวทำตัวยืดเข้าไปประมาณนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราใส่กระดูกเสร็จแล้วเราก็ลองเช็คดูว่ามันโอเคไหมมันขยับได้ไหมถ้าขยับได้เราก็จะเริ่มทำแอนิเมชันกันจัดท่าให้อยู่ท่าพร้อมนะครับวางไอเดียไว้ที่ช้างผงกหัวแล้วก็มีงวงขยับนิดนึงนะครับครูจะทำสัก50เฟรมวิธีทำของครูก็คือครูจะเพิ่มเฟรมที่ตัวที่หัวก่อนเพิ่มเฟรมนี่กดอะไรครับนักศึกษาครับกด R ใช่ไหมครับกด R เพิ่มเฟรมที่หัวเข้าไปเพิ่มไปที่ประมาณ50เฟรมประมาณนี้นะครับ50เฟรมตัวก็เช่นกันคลิกไปที่เลเยอร์ตัวแล้วก็กด R เพิ่มออกไปนะครับ50เฟรมโอเคเรามีเฟรมพร้อมที่จะทำแอนิเมชัน50เฟรมแล้วคราวนี้สังเกตนะครับตรงนี้เวลาเราใส่กระดูกเข้าไปเนี่ยโบนชุดนี้มันจะเกิดขึ้นมา
แล้วจะมีการลิงก์ต่อกันเห็นไหมครับบนนี้บอกว่าอยู่ที่หัวเป็นตัวหลักใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปลงมากรุ๊ปลงมาเรื่อยๆบน2บน3ลงมาเรื่อยเรามีกี่บนมันก็จะมีชุดคำสั่งซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ตัวคีย์เฟรมตรงนี้แถบนี้ถ้าเราขยับบนที่2เขาจะคีย์เฟรมที่กระดูกข้อที่2นะครับถ้าเราขยับบนสุดท้ายเนี่ยบนสุดท้ายคือตัวเนี้ยทบทีเขาก็ขยับปลายงวงพอนึกออกไหมครับนะและชุดพวกนี้ที่มันอยู่ใต้กันลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อตัวเฮดมันขยับข้างล่างก็โดนยกไปด้วยคือมันเป็นชุดเดียวกันน่ะชุดเดียวกันที่ต่อเนื่องกันอยู่นะครับโอเคกูจะลองขยับดูนะครับที่10เฟรมคลิกที่หัวยกหัวขึ้นกูยกหัวขึ้นนะครับลองเทสดูเห็นไหมครับจะเห็นว่าส่วนที่โดนคีย์เฟรมเพิ่มก็คือส่วนกระดูกโบนตัวแรกจะมีความยาวออกไปนะถ้าเราอยากจะงอปลายงวงนิดนึงเรามาคลิกที่โบนสุดท้ายจับข้องงอเข้าเห็นไหมครับว่าโบนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการคีย์เฟรมขึ้นมาพร้อมกับหัวยกขึ้นเฟรมที่20เราดึงหัวยกลงช้างก็จะยกหัวแบบนี้เห็นไหมครับเฟรมที่30ก็ยกหัวเขาขึ้นคือมันเป็นแอคชั่นธรรมดาของช้างนะช้างก็ชอบผงกหัวขึ้นลงในขณะที่เขาผงกหัวเนี่ยเราสามารถที่จะชูงวงได้ระวังนะครับถ้าชูเยอะเนี่ยจะยับแบบนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เฟรมที่50เอาลงมาประมาณนี้เราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้นะนี่คือฟังก์ชันการใส่กระดูกเอาแบบเบื้องต้นง่ายๆทำได้ไหมครับเดี๋ยวเดินดูนิดนึงนะทำได้อยู่คีย์เฟรมไปเรื่อยครับอ๋อยังไม่ใส่ให้เราไปที่วิวคาเมล่าครับเขาจะทำงานที่วิวนี้เสร็จแล้วค่อยเลือกกระดูกครับบวกครับนั่นแหละครับคือเมื่อกี้เราอยู่วิว drawing เนาะมันก็เลยใส่กระดูกไม่ได้คลิกที่โอเคตอนนี้ใช้ลูกศรสีขาวเป็นตัวจับหมุนครับโอเคครับอันนั้นคือทั้งหัวอันนี้ส่วนปลายถ้าคลิกเลยคลิกที่ตัวกระดูกได้เลยครับโอเคคลิกกระดูกเลยครับจับยกเลยเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดปัญหากับไอ้เจ้าของพวกนี้งาเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้งาขยับเราต้องทำไงฮะแยกงาแยกแล้วมาแปะไว้อีกต่างหากโอเคนะครับทุกคนทำได้
ันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นให้ทดสอบใช้เฉยๆนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าให้ได้รู้ว่าในโปรแกรมเนี้ยมีการใส่กระดูกได้ซึ่งในการใส่กระดูกเนี่ยจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าเมื่อทำเป็นแอนิเมชันได้แล้วเนี่ยมันจะดูนุ่มนวลมากนะครับโอเคเนาะในเรื่องของการทำใส่กระดูกมีข้อสงสัยไหมครับสงสัยไหมได้อยู่นะนะครับครับนั่นก็คือการใช้โปรแกรมเบื้องต้นครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มในเรื่องของการทำแอนิเมชันเริ่มจากการวาดฉากนะครับเดี๋ยวเราเก็บไอ้ตัวช้างนี่ลงไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นการทดสอบใช้กระดูกเฉยๆเดี๋ยวเราเก็บลงไปก่อนครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแอนิเมชันกันนิดนึงส่วนประกอบของแอนิเมชันเนี่ยก็จะมีฉากหลังตัวละครแล้วก็มีฉากหน้าใช่ไหมครับซึ่งฉากหลังนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำแอนิเมชันเนื่องจากว่าในแอนิเมชันนี่นะครับการทำฉากหลังนี่จะช่วยเสริมชิ้นงานเราให้มันดูน่าสนใจให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามเนื้อหานะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราดูแล้วเรารู้เลยว่าฉากเนี้ยเป็นสี่แยกใช่ไหมครับคอยตามเนื้อหารู้เล่าเรื่องใช่ไหมว่าตัวละครอยู่ตรงไหนคือถ้าเรามีแต่ตัวละครเนี่ยบางทีมันจะสื่อสารลำบากนิดนึงการแสดงของตัวละครจะต้องชัดเจนจะต้องแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนมากๆถึงจะสื่อสารได้แต่ถ้าเรามีฉากหลังประกอบเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับสีสันของฉากก็จะช่วยให้สื่ออารมณ์ถึงเนื้อเรื่องนั้นๆเช่นฉากเป็นยามเย็นสีอาจจะออกส้มๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉากเศร้าฉากอะไรเนี่ยก็จะช่วยบิ้วอารมณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นฉากเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรนะครับในหน่วยนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำฉากกันอันนี้ครูได้มาจากเว็บไซต์นี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเขาเป็นผลงานของฝรั่งเนาะค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่แปลกมีไอเดียที่ดีก็เลยเอามาให้ดูนะครับในขั้นตอนการออกแบบฉากเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเขาจะเริ่มร่างลายเส้นก่อนเขาจะดีไซน์ลายเส้นก่อนโดยยังไม่ใส่ระยะมิติอะไรทั้งสิ้นจะวาดลายเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะมาใส่โทนใส่โทนเนี่ยเป็นโมโนโทนก็คือเป็นโทนเดียวโทนสีเดียวเพื่อกำหนดระยะใกล้ไกลแสงตกกระทบส่วนที่เป็นเงานะครับสิ่งนี้มันจะช่วยเพิ่มจุดเด่นของภาพใช่ไหมเราเห็นไหมครับว่ามีจุดเด่นอยู่ตรงไหนใช่แสงตกกระทบตรงไหนเนี่ยปั๊บมันก็จะทำให้ดูจุดเด่นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการบีบสายตาเราให้เรามองไปจุดนั้นด้วยการที่ใส่สีเข้มแถวๆนี้มันเหมือนเป็นกรอบบังตาให้เราโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็คือจุดที่จะเป็นจุดเด่นนั่นเองนะจะเห็นว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเข้าสีมาป้ายกับเส้นล่างเมื่อกี้ให้พอได้ดูออกว่าอ๋อตรงไหนจะเข้มตรงไหนจะอ่อนตรงไหนจะมีแสงมีเงานะครับจากนั้น
เขาก็มาออกแบบพวกอันนี้เป็นภูเขายอดเขาเห็นว่ายอดเขายอดเดียวนี่เขาดีไซน์ตั้งหลายแบบย้อนกลับไปนิดนึงยอดเขาไหนนี่ยอดนี้กว่าจะมาเป็นยอดเนี้ยดีไซน์อยู่ถึงเป็น10อันใช่ไหมคือฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาต้องสตัดดี้เยอะกว่าจะได้ออกมาแล้วถ้าเขามีทีมงานเขาต้องวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันนิดนึงนะครับเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็น10เลยกว่าจะได้ยอดเขายอดนั้นครับมีหลายแบบทีนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับนี่เป็นบ้านก็ดีไซน์บ้านไม่รู้เมืองในโลกนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นจินตนาการไงเป็นการ์ตูนไงครับบ้านของเขาเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในรูต้นไม้อยู่ในโขดหินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเขาก็ดีไซน์บ้านที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นจุดเด่นใช่ไหมลองย้อนเห็นไหมจุดเด่นตกตรงนี้นี่คือบ้านนั่นแสดงว่าเขามีแนวความคิดไว้แล้วว่าเขาจะสื่อตรงไหนให้เป็นจุดเด่นตรงไหนให้เป็นจุดที่แบบว่าช่วยบังคับสายตาให้มองไปที่จุดเด่นนั้นนะครับเขาวางแผนไว้แล้วอันนี้นี่คือดีไซน์บ้านก็มีหลายแบบสุดท้ายก็มาลงตัวที่ไอ้เจ้านี่ใช่ไหมคราวนี้หลังจากที่เขาดีไซน์โครงทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่พอเขาต้องมาดูเรื่องสีที่จะสื่ออารมณ์ด้วยนะครับสื่ออารมณ์เขาก็ทำมาหลายสีทำแบบง่ายๆนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแค่แท่งๆแท่งๆใช่ไหมแต่ว่าองค์ประกอบของภาพนี่อยู่คงเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าดีเทลยังไม่ลงใช่ไหมครับมุมมองการจัดภาพยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็ลองลงสีดูใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละลองดูว่าชอบแบบไหนแล้วจะสื่ออารมณ์อะไรใช่ไหมครับคราวนี้พอได้แบบสีแล้วเนี่ยเขาก็มาลงสีเป็น final image สุดท้ายเลยได้เป็นภาพนี้มาสวยไหมครับสวยเลยใช่ไหมมีระยะหน้าระยะหลังระยะไกลระยะกลางครบถ้วนไหมครับก่อนที่จะออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควรนะคราวนี้มาดูว่ารายละเอียดที่เขาทำเนี่ยดูใกล้ๆเนาะเราเรียนกันไปเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมครับการใส่สีให้ดูมันมีมิติใช่ไหมอันนี้เขาใส่กี่จังหวะครับจังหวะที่1เป็นแสงจังหวะที่2เป็นน้ำหนักกลางใช่ไหมแล้วก็มีน้ำหนักลึกเข้าไปมีอยู่3จังหวะคือไม่ได้เกลี่ยไม่ได้เกลี่ยจนแบบว่ามันกลมกลืนกันนะครับใส่เป็นแบบว่าเป็นเพนอ่ะครับไม่ต้องเกลี่ยพอมองไกลๆเดี๋ยวมันก็กลืนกันเองอย่างเงี้ยครับเราดูดีเทลตัวนี้อีกเห็นไหมครับค่อนข้างมีรายละเอียดนะมีรายละเอียดแต่ว่าจังหวะของการให้สีเขาจะเป็นแค่1 2 3 1 2 3เท่านั้นไม่ต้องไปไล่เยอะถ้าใครเคยเรียนวิชาวาดเขียนใช่ไหมครับครูวาดเขียนก็บอกว่าต้องไล่น้ำหนักให้ได้กี่น้ำหนักครับ7ถึง9ใช่ไหมครับ7ถึง9น้ำหนักเราไม่ต้องขนาดนั้นการ์ตูนเนี่ยเอาแค่1 2 3พอมีสว่างมีกลางมีเข้ม
จบแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบของการวาดวิวทิวทัศน์เนี่ยคงขาดไม่ได้คือต้นไม้ต้นไม้เนี่ย เวลาเราจะวาดต้นไม้นะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติเขานิดหนึ่งเนาะธรรมชาติก็คือต้นไม้เนี่ยปลายมันจะต้องใช่ไหมครับกิ่งเล็กขึ้นเรื่อยๆโคนจะใหญ่ๆใช่ไหมเนื่องจากว่าด้วยหลักของธรรมชาติก็คือมันต้องรับน้ำหนักใช่ไหมครับคือถ้าปลายใหญ่โคนเล็กนี่คงอยู่ไม่ได้คงหักแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะวาดโครงมันก่อนเวลาเราวาดต้นไม้นะครับให้เราวาดโครงก่อนวาดเป็นโครงเป็นกิ่งที่แบบว่าไม่มีใบจากกิ่งใหญ่ค่อยๆเล็กลงขึ้นจนถึงปลายนะครับจากนั้นเราค่อยมาใส่รายละเอียดพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีฉากก็ค่อยมาใส่ฉากเห็นไหมนี่คือขั้นตอนการวาดต้นไม้คราวนี้หลังจากที่เราทราบวิธีการไอเดียวิธีการจัดวางภาพฉากหลังแล้วเนี่ยว่าเราจะทำยังไงให้เกิดจุดเด่นให้มันมีมิติยังไงเราลองมาดูหลักการเบื้องต้นในการวาดภาพฉากหลังดูนะครับอย่างภาพฉากหลังตัวนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดูง่ายๆเนาะแต่ดูดีไหมดูดีเนาะดูดีมีแสงเงามีสีสันสวยงามมีต้นไม้ต้นเดียวเองดอกไม้ช่อหน้าอีกช่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำยังไงนะครับขั้นแรกเวลาเราจะวาดภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยนะครับฉากหลังเนี่ยให้เรามีเส้นนี้ครับเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าเป็นตัวแบ่งเคยไปทะเลไหมเราจะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเส้นแบ่งทะเลภูเขาแล้วก็ขึ้นไปเป็นท้องฟ้าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะนั่นคือเส้นขอบฟ้าหรือบางคนเรียกเส้นนี้ว่าเส้นระดับสายตาในการวาดภาพนะครับเราต้องกำหนดเส้นนอนนี้ก่อนอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือกำหนดเส้นนี้คราวนี้ถ้าเราอยากจะโชว์ท้องฟ้าเยอะเส้นนี้ต้องอยู่สูงหรือต่ำใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะโชว์พื้นดินเยอะเส้นนี้ก็ต้องอยู่สูงซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอยู่ที่ไอเดียเราว่าเราอยากจะโชว์อะไรใช่ไหมคือถ้าเราวาดปกติถ้าเรายืนอยู่บนพื้นแล้วก็มองไปปกติเนี่ยเราจะมองเห็นท้องฟ้ามากกว่านะครับเส้นนี้จะอยู่ต่ำแต่ถ้าเราอยู่บนที่สูงนะครับเช่นอยู่บนตึกสูงๆหรือนั่งเครื่องบินอยู่เราก็จะมองเห็นเส้นขอบฟ้าเนี่ยอยู่ไงฮะสูงขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะเราจะเห็นพื้นดินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นแสดงว่ามุมมองของสายตาเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าตำแหน่งที่เราสื่อออกไปเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ต่ำหรือเราอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพปกติแล้วให้กำหนดประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นตัวแบ่งท้องฟ้ากับดินคราวนี้เรามาดูว่าการกำหนดระยะของวัตถุเนี่ยกำหนดได้อย่างไรทำยังไงถึงจะดูแล้วใกล้ไกลนะครับดูภาพ3อันนี้นี่คือระยะที่1อันนี้ใกล้มากอันนี้ระยะ2อันนี้ระยะ3สำหรับพื้นดินนะเราควรจะกำหนด1 2 3แบบนี้จริงๆแล้วจะมีรายละเอียดอยู่แถวๆก่อนไป2ก็ได้ก่อนไป3ก็ได้ใช่ไหมครับเช่นอาจจะมีพุ่มหญ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพื้นของตัวนี้จะต้องอยู่สูงหรือต่ำกว่าตำแหน่งที่1สูงกว่าใช่ไหมครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตำแหน่งที่1อยู่นี่ตำแหน่งที่2อยู่นี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตำแหน่งที่3ก็คือนู่นเลยภูเขา
ขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและวัตถุต้องเป็นไงครับเมื่อสูงขึ้นวัตถุจะเป็นไงฮะเล็กลงใช่แล้วเนื่องจากระยะของวัตถุจะไกลออกไปวัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะใหญ่นะครับคราวนี้เราก็มาดูจากท้องฟ้าบ้างเมื่อกี้ดูพื้นดินท้องฟ้าก็เหมือนกันแต่จะกลับข้างกันกลับข้างจากต่ำขึ้นไปสูงใช่ไหมครับท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นไงครับสูงลงมาต่ำเห็นไหมครับดูก้อนเมฆก้อนนี้นะก้อนเมฆก้อนนี้กลุ่มนี้สเต็ปที่2ต่ำลงมาและก็เป็นไงครับเล็กลงไหมเล็กลงสเต็ปที่3เล็กลงไปอีกแล้วก็ต่ำกว่าอีกสเต็ปที่4เล็กลงไปอีกต่ำลงไปอีกใช่ไหมแล้วถ้ามีไกลกว่านั้นก็จะเล็กลงแล้วก็ต่ำลงไปอีกอันนี้พอเข้าใจไหมหลักการนี้ใช้กับวิชาเขียนภาพวิดีทัศน์โทษทีทิวทัศน์ใช่ไหมครับเป็นการเขียนเปอร์สเปกทีฟจำได้ไหมครับเคยเรียนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องขาดพวกนี้ไม่ได้หนึ่งเราต้องลากเส้นนี้แล้วก็กำหนดจุดของวัตถุที่ตั้งอยู่แล้วก็ส่วนสูงของวัตถุค่อยๆต่ำลงมานะครับส่วนต้นไม้นี่ก็จะมีข้อนั้นนิดหนึ่งต้นไม้ตึกอาคารบ้านเรือนหรือคนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้1คนคนนี้ยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับอะไรครับต้นไม้เห็นไหมฮะแต่ถ้ามีคนอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าระดับความสูงของเขาต่างกันและขนาดของเขาก็ต่างกันใช่ไหมแค่นี้ก็ช่วยให้เกิดมิติภาพและความไกลใกล้ไกลนะครับโอเคทีนี้จะเห็นว่าไอ้เจ้าคนเนี่ยเขากินพื้นที่ระหว่างอะไรครับดินกับฟ้ากินขึ้นไปกินได้แต่ว่าให้พื้นเนี่ยอยู่ในระดับที่เรากำหนดไว้ต้นไม้ก็เหมือนกันเนี่ยต้นไม้เนี่ยกินพื้นที่ขึ้นไปบนอากาศได้ไม่เป็นไรนะเข้าใจนะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวาดกันนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปิดช้างลงไปก่อนนะครับเซฟช้างไว้ก่อนเซฟแล้วก็ new file นะครับไปตรงนี้นะฮะหรือใช้คำสั่ง control new control n นะครับกดเลยอาจจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์ใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเวลาเราจะวาดภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยเราต้องกำหนดอะไรบ้างใช่ไหมครับเรากลับไปที่ drawing viewครูจะกำหนดขนาดของภาพก่อนวาดสี่เหลี่ยมครูจะวาดสี่เหลี่ยมออกแนวนี้นะครับโอเคเพราะว่าตอนที่เราตั้งค่าตอนแรกเราตั้งเป็นสัดส่วนแบบ wide screen ใช่ไหมครับเวลาเรากำหนดภาพที่เป็นฉากแบบนี้เราต้องออกแนวกว้างนิดนึงโอเคสิ่งแรกที่กำหนดคืออะไรครับจำได้ไหมเส้นระดับสายตานะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอหรือพู่กันมันเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับใช้ลายเลยนะครับเส้นตรงลากเลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้
1ใน3แล้วกัน1ใน3ของพื้นที่จากนั้นเรากำหนดนะครับกำหนดครูจะร่างแบบง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพร่างนะครับพวกเราอาจจะยังไม่เอาจริงเดี๋ยวเราจะร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดราฟมันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ร่างแบบหยาบๆไปก่อนครูอาจจะมีคล้ายๆเมื่อกี้เลยเอาตัวอย่างเมื่อกี้มาเป็นต้นแบบนะครับก็จะเห็นว่าครูกำหนดระดับของอะไรครับก้อนเมฆให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆใช่ไหมก้อนเมฆให้ต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก้อนเมฆที่ต่ำลงไปเนี่ยก็ให้เล็กลงใช่ไหมครับแล้วครูก็กำหนด1 2 3ประมาณนี้ในการที่จะกำหนดระดับของพื้นดินที่เราจะวางวัตถุนะครับวัตถุแรกที่ครูจะวางพวกต้นไม้ดอกไม้นะครับครูวาดแบบหยาบๆก่อนนะครับเพื่อกำหนดพื้นที่เฉยครูมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ตรงนี้จำได้ไหมครับหลักการคืออะไรครับวาดอะไรก่อนวาดเฉพาะกิ่งก้านมันก่อนถูกไหมวาดเฉพาะกิ่งก้านก่อนแล้วก็ไอ้เจ้ากิ่งก้านนี่จะต้องจากเล็กขึ้นไปใหญ่เนาะเอาโทษทีจากใหญ่ขึ้นไปเล็กอันนี้เราก็ค่อยมาใส่พุ่มกำหนดเป็นพุ่มกูแรงเงาไว้นิดนึงเพื่อจะได้ดูง่ายเป็นกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มต้นไม้ลืมถามไปพวกเราวาดภาพด้วยเมาส์อะไรครับเมาส์หนูเมาส์หนูแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราใช้เมาส์ที่เป็นแท็บเล็ตแบบนี้นะครับเรียกว่าเมาส์ปากกาซึ่งในยุคอดีตเนี่ยเราใช้ปากกากับดินสอจริงๆใช่ไหมครับวาดลงกระดาษแล้วก็ไปสแกนหรือถ่ายรูปแล้วค่อยเอามาเข้าในคอมนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถวาดลงไปในคอมได้เลยโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้แต่อุปกรณ์ตัวนี้ต้องเลือกให้ดีนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายยี่ห้อมากยี่ห้อที่มาจากจีนจะถูกมากเลยนะครับหลายยี่ห้อซึ่งครูเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วบางยี่ห้อเนี่ยใช้แล้วมันเด้งหมายความว่าเส้นที่เราแตะลงไปเนี่ยมันยังไม่ติดแต่ลากไปสักแป๊บนึงค่อยติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือมันเด้งมันเขียนไม่สมูทอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็นยี่ห้อ Wacom นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่มืออาชีพเขาใช้กันเยอะนะทีนี้เมาส์ปากกาตัวนี้เนี่ยเขาใช้กันยังไงก็คือเราก็สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลงไดเวอร์ต้องลงไดเวอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่ลงไดเวอร์เนี่ยเขาจะมองคอมพิวเตอร์จะมองเหมือนเมาส์หนูธรรมดาเนี่ยก็คือการสัมผัสการยกเนี่ยมันจะเหมือนเมาส์ธรรมดาเลยเวลาเขียนจะไม่เหมือนเขียนบนกระดาษนะครับต้องลงไดเวอร์แล้วก็เส้นสายที่ให้มาก็จะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องลงไดเวอร์เพื่อให้คอมกับเมาส์ปากกาเนี่ยรู้จักกันก่อนแล้วเวลาใช้งานจะได้ใช้สะดวกนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าเมาส์ปากกาตัวนี้เนี่ย เวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยาก
ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่เพราะอะไรครับมันยังไม่ชินครับแล้วทีนี้พอจะยกออกก็นึกว่าแบบเมาหนูมันก็ไม่ติดอ๋อคือการสัมผัสการยกอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นเมาหนูอยู่ใช่ไหมเวลาเขียนแล้วมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาจำลองทั้งหน้าเพจเนี้ยเป็น1หน้าจอหมายความว่าถ้าเรายกเมาส์ขึ้นไปบนสุดเนี่ยเขาจะเลื่อนขึ้นไปขอบบนสุดของจอเลยแล้วถ้าเราเลื่อนเมาส์ลงล่างสุดก็จะถึงข้างล่างสุดของจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆอาจจะไม่ชินแต่ถ้าอยากจะใช้แล้วรู้สึกว่าสัมผัสได้ตรงตัวเป๊ะเนี่ยมันจะมีรุ่นที่แพงมากๆแบบมืออาชีพเขาใช้ก็คือมันจะเป็นเพจแล้วก็มองเขียนลงในนี้เลยเขียนลงในนี้เลยนะครับแม่นแน่นอนเป๊ะเลยนะครับอันนั้นจะแพงมากอาจจะยังไม่เหมาะสมกับนักศึกษาใช้นะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินก็จะทำได้นะครับสำหรับในการสอนครั้งนี้นะครับก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใส่กระดูกแล้วก็วาดแบ็คกราวขั้นตอนการวาดแบ็คกราวการกำหนดจุดเด่นการทำให้เกิดระยะใกล้ไกลได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเอาแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทำงานชิ้นนี้ต่อนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปตอนนี้เราเพิ่งล่างใช่ไหมครับพอดีมันหมดเวลานะครับก็เอาเป็นว่าครั้งต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของการทำรายละเอียดในการวาดภาพแบ็คกราวด์นะครับมีคำถามอีกไหมครับโอเคไม่มีคำถามแสดงว่าเข้าใจดีนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับงานตกแต่งภายในนะครับมันมีการนำเสนอที่หลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะเอางานสเก็ตมาบวกกับงานคอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมตกแต่งนะครับอย่างเช่น Photoshop อย่างนี้แหละครับยกอย่างชิ้นแรกนะครับงานชิ้นนี้เป็นการสเก็ตด้วยมือบนกระดาษ A4 ธรรมดาดินสอเป็นฟรีแฮนด์นะครับสเก็ตขึ้นมาแต่ทีนี้พอเราสเก็ตขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีสีสันไงครับเราก็จะเอาภาพตัวนี้เนี่ยเข้าไปแต่งสีแต่งรูปแบบวัสดุต่างๆที่เหมือนจริงมากขึ้นอยู่ในคอมพิวเตอร์โดยที่ผมใช้โปรแกรม Photoshop นะครับในการแต่งเริ่มแรกครับเราใช้ภาพตัวนี้ครับไปสแกนครับสแกนเป็นไฟล์ขึ้นมาครับแล้วโยนเข้าไปที่ Photoshop นะครับแล้วเราเลือกวัสดุนะครับเลือกวัสดุที่เราจากภาพถ่ายก็ได้นะครับหรือจากสีของในโปรแกรมก็ได้ครับเอามาตกแต่งเพื่อให้เกิดการนำเสนอที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นท้องฟ้าเนี่ยเราก็ใช้ภาพจริงๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นอิฐมอนนะครับอิฐแดงเนี่ยครับเราก็ใช้ภาพจริงๆในการที่เรามาตกแต่งเป็นพื้นนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเอางานสเก็ตเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์เอามาบวกด้วยกันทำงานด้วยกันจะทำงานนำเสนอเราดูสวยงามขึ้นนะครับเหมือนเช่นภาพนี้ครับภาพข้างล่างครับภาพนี้เป็นการเขียนโครงสร้างอาคารจำลองขึ้นมานะครับเป็นลายเส้นสเก็ตนะครับเป็นลายเส้นสเก็ตเสร็จแล้วก็โยนสแกนภาพตัวนี้มาลงในคอมพิวเตอร์ครับและตกแต่งด้วยสีในคอมพิวเตอร์จะทำให้งานดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะครับเหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคของการนำเสนอระหว่างงานสเก็ตและคอมพิวเตอร์เอามาใช้ด้วยกันได้ยังไงครับ